แล้วก็พริกค่ะก็ผงปรุงรสนิดนึงนะคะซอสก็เพิ่มความแซ่บความหอมของสมุนไพรไปอีกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหมูน่ากินไหมลาบเนื้อจ้าฮะมีลาบด้วยเหรอมีครับมีลาบมียำจ้ะ50เดี๋ยวเราดูกันค่ะลาบพริกไทยได้ไหมคะพี่ค่ะอันนี้ที่ฉีดนี่คืออะไรคะเป็นแม็กกี้ซอสแม็กกี้อันนี้ล่ะเป็นรสดีกับรสดีใช่ครับรสดีกับพริกไทยรสดีกับพริกไทยส่องมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันโคราชนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านที่เขาขายไม่ซ้ำใครเลยนะคะทานเล่นก็ได้นะคะเป็นกับแก้มก็ดีไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านโจ้แมลงทอดแมงยำนะคะนี่ขนาดดึกแล้วลูกค้ายังลุมอยู่เลยนะคะโอ้โหป่ะโจ้แมงทอดแมงยำ30 40 50นะคะไปดูกันเลยค่ะเขามีที่กั้นโควิดอะไรเรียบร้อยเลยนะคะโอ้ออเดอร์ออเดอร์นึงก็แบบหลายชุดเลยนะคะเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วพ่อค้าเท่ด้วยใส่แว่นเนื้อจ่าเอ็นหมูเอ็นเนื้อนะจ๊ะแม่ดูก่อนจ่าเลือกได้รวมได้นะจ๊ะเรียบร้อยนะคะเราดูก่อนเอ็นแก้วจ่าเอ็นสองถุงเดี๋ยวเราดูกันค่ะนี่ลาบเนื้อจ่าฮะมีลาบด้วยเหรอมีครับมีลาบมียำจ้ะมีลาบมียำเฮ้ยใช่ครับไม่เคยเห็นมีพวกอะไรมายังครับผมแม่ก่อนจ่าอันนี้ก็คือแบบทอดอย่างเดียวเขาก็จะใส่ซอสพริกไทยนะคะอย่างนี้ค่ะพ่อค้าใส่แว่นทำไมอ่ะปกปิดสายตาพี่อ๋อเอาไว้มองกลัวพี่ไทยใส่ตาใช่ครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าก็ต้องชื่อคุณโจ้นะคะใช่ครับนี่เขาทำให้แบบชุดละ50 2ชุดนะคะลูกค้าสั่ง101ใช่ครับเพราะว่าบางทีมันไอ้นี่ไงโอ้นี่มาใหม่มันไม่ได้ใส่เยอะไปมันก็มันเรียกรสชาติมันไม่ดีค่ะใช่ครับสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายรีวิวนะคะยำหูน่ากินไหมไม่ยำนะคะน่ากินไม่ยำนะอย่างนี้50บาทนะคะใช่ครับ2ถุงเป็น101นะคะใช่ค่ะหน่อยทำยำหนักแน่40บาทพี่ก็สั่งเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรหน้าร้านบ้างนะตอนนี้นะคะนี่แมงกะโชนยำ40สะดิ้งนะคะยำ40แล้วครับรถด่วนครับดักแด้นะคะจิ้งหรีดตั๊กแตนครับแล้วก็ตั๊กแตนนะคะณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันนี่ยำน่ากินมากเลยดูดิยำใจชั่วลูกค้าค่ะน้องไม่เจอให้มองหาธงสายลุงด้านบนนะคะพี่เพราะว่าน้องจะมาทุกวันนะคะธงสายลุงนะคะทุกคนเพราะว่าทุกวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะร้านคุณโจ้เนี่ยเขาจะเป็นธงสายลุงนะนี่ปังนี่ขึ้นนี่ค่ะของเราของพี่จ๋าเป็นขอโทษนะคะอันนี้ยำนะคะเท่าไหร่ไม่ยำค่ะไม่ยำเท่าไหร่คะพี่รักรวมกันขอบคุณครับพี่รวมกัน50เดี๋ยวเราดูกันค่ะแซ่บเนื้อนะจ๊ะแซ่บก่อนจ้ารับพี่ไทยได้ไหมคะพี่ค่ะอันนี้ที่ฉีดนี่คืออะไรคะเป็นแม็กกี้ซอสแม็กกี้อันนี้ล่ะเป็นรสดีกับรสดีใช่ครับรสดีกับพริกไทยรสดีกับพริกไทยที่350ค่ะของพี่โอ้โหทุกคนขออนุญาตนะคะด้านหลังคนเต็มเลยขออนุญาตย้ายนิดนึงนะคะลูกค้าเพียบเลยทุกคนอันนี้ใส่พริกไทยได้ไหมครับโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะคะก็จะมีเห็นเป็นตะไคร้นะคะแล้วก็เป็นผักชีค่ะนี่พริกนะคะแล้วก็เป็นมะนาวค่ะนี่แล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็น
ริกไทยผงปรุงรสต่างๆนะคะรสดีนะคะค่ะหน่อยขอแป๊บนึงนี่แล้วก็ซอสนี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะต้มยำจะลุกนิดนึงนะพี่เพราะต้องหั่นผักไทยไปด้วยค่ะของเรา20ไม่ยำนะคะน่ารักค่ะแม่เลยค่ะ20ไม่ยำนี่ดูสิฉีดนะคะปุ้งปุ้งปุ้งนะคะนี่ของคุณพี่เอาเท่าไหร่ดีคะอย่างนั้นเท่าไหร่จ๊ะ20บาทครับอ้าว20บาทก็ขายเหรอคะยี่สิบสามสิบสั่งได้รวมได้นะคะโอ้นี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยดักแด้ฉีดฉีดฉีดของเราเป็นไหนคะได้ค่ะมาร้านสั่งได้เลยนะคะพี่อันไหนดีจ๊ะอันนี้หม่อนใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นนอนไหมค่ะนอนไหมอันไหนดีคะที่รักสั่งได้เลยจ้ะยำฟรีเหรอคะยำจะราคาตั้งแต่30 40 50ได้ค่ะรวมกันได้นะคะเพราะว่ายำ30 40 50ทางร้านก็จะคิดเป็นทางค่ะนี่ของพี่ทางรวมของเรารับเป็นตัวไหนดีคะสาวสวยยำมาดูกันค่ะอย่างเดียวนะครับของพี่แสดงครับก็มีใส่ตะไคร้ใบผักชีนะคะแล้วก็พริกค่ะก็ผงปรุงรสนิดนึงนะคะซอสก็เพิ่มความแซ่บความหอมของสมุนไพรไปอีกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหูน่ากินไหมดูดิเคยเห็นครั้งแรกเลยว่าร้านแบบแมงทอดนี่เขายำได้นะคะอันไหนคะสั่งได้เลยค่ะที่ร้านยำไม่ยำคะได้ครับขายทุกวันเหรอคะทุกวันครับขายทุกวันเลยนะคะใช่ครับตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตั้งแต่สามโมงอันนี้เท่าไหร่40สามสี่สิบอันไหนสามโมงครึ่งตะกะแตนครับตะกะแตนหมดค่ะที่ร้านตะกะแตนหมดแล้วนะตอนนี้นะคะขอโทษนะคะขายถึง5ทุ่มไหมจ๊ะขายแล้วกับคนแล้วกับลูกค้าแล้วเสพของด้วยค่ะค่ะค่ะลูกค้าเยอะก็ถึงค่ะถ้ามาขอขอโทษไปเรื่อยๆนี่เขาเช็ดอันนี้ด้วยนะเช็ดกะละมังอะไรอย่างงี้ดีมากเลยนะคะขายมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะขายมา6ปี6ปีแล้วนะคะแล้วทำไมถึงแบบมีแนวคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องยำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกับแก้มไงพี่เพราะว่ากินน้ำถั่วน้ำเมียสายกับแก้มใช่ไหมคะใช่ยำ32อย่างยำหรือว่าใส่ซอสที่รักยำจะมีเครื่องยำอันนี้เขายำอุ๊ยจะไม่เห็นคนข้างหลังเขาใส่กับแก้มเขาก็เจอแบบมีเมนูยำนะมียำมีลาบค่ะทางร้านจะเป็นยำกับลาบมียำกับลาบนะคะก็เหมือนที่เขากับเขาแต่นั่นแหละที่เราก็สรรหาไปเรื่อยอ๋อค่ะเห็นแล้วครับก็คือหนึ่งเดียวในตลาดเซฟวันเลยนะคะร้านนี้นี่น่ากินมั้ยดูสินี่หมูแซ่บเนื้อนะจ๊ะต้องลองค่ะต้องลองได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องลองเลยลูกค้าแบบมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนสั่งได้เลยนะคะสามค่ะสามสิบเท่าเดิมนะครับผมแยกกว่าจ้าจ้าเห็นหมูเห็นเนื้อจ้าของพี่มาด้วยกันนะคะโอเคค่ะยอดฮิตสุดๆของร้านนี่คือเมนูไหนคะก็จะเป็นยำค่ะส่วนมากตอนนี้จะเป็นตัวนี้ที่ขายดีที่สุดแล้วก็จะเป็นยำใหม่อะคะดักแด้ใช่เพราะยำดักแด้เด็กจะทานง่ายที่สุดเพราะว่าจะไม่ติดคอเพราะว่าไม่มีขาอ๋อค่ะไปได้ครับคุณหมอยี่สั่งได้เลยครับครับ50บาทยำไหมพี่นี่50บาทไม่ยำมีอัตเตอร์ช็อปด้วยร้านนี้ขายเอาหน้าพี่โอ้ยว่าแล้วลูกค้าสั่งเท่าไหร่ก็คือแถมอีกอะแม่ค้าต้องขายเอาหน้านะคะแม่ค้า
าม่าเล็กค่ะนี่โอ้โหแคบหมูแคบเนื้อจ้าแม่ค้าหน้าเล็กแต่ท้องเส้นใหญ่มากเลยนะจ๊ะเราต้องไปบ่อยที่ซื้อทีต้องซื้อ10เส้นเผื่อโอ้โหสุดยอดเลยนี่ค่ะขายอย่างนี้แมลงวันละกี่โลคะเนี่ยแต่พาร์ทเดิมเลยของเราจะทอดขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่ลูกค้าเดินเลยค่ะถ้าจังหวะนี้คือลูกค้าตาเนี่ยเราก็จะเบรกของขายของให้หมดเพราะว่าเราอยากขายของแบบใหม่ทุกวันนะคะใช่เขาจะไม่ทอดทิ้งไว้ใช่ค่ะเราจะไปทอดทิ้งใครฮะโอเคจิ้งหรีดหนูเอาจิ้งหรีดกับแมงกระชอนอันนู้นนะคะยำไหมพี่ยำค่ะเอา40เอา50ไปเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ทานได้ไหมคะไม่ได้ทานไม่เป็นเผ็ดได้ไหมคะได้ค่ะจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวชิมเลยนี่ชิมเลยใส่ถ้วยไหมอ๋อใส่ถ้วยได้ค่ะเอานี่ค่ะเขาก็ฉีดซอสแม็กกี้แล้วก็โรยมะนาวแล้วก็มีตะไคร้ผักชีนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะเนี่ยอ๋อยำคล้ายๆแบบยำสมุนไพรอ่ะนี่น่ากินนะว้าวต้องมีเบียร์ด้วยนิดนึงต้องมีเบียร์ค่ะเขาถือเป็นเบียร์ต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนะคะนี่เบียร์ต้องเข้าแล้วอ้าวสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเบียร์เนี่ยจะเพิ่งไปถุงค่ะเอามาโชว์หนูก่อนเอามาโชว์หนูก่อนเลยนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคะโมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยแมลงทอดยำแมงทอดยำของโมจะเป็นจิ้งหรีดกับแมงกระชอนคือแมลงของเขากรอบนะคะแล้วก็เขายำมาได้รสออกเปรี้ยวนำแล้วก็หอมสมุนไพรต่อไปเรากินแบบทอดบ้างนะคะที่เขาใส่พริกไทยแล้วก็รสดีแล้วก็ซอสนะคะกินเลยค่ะ number one ตัวโมชอบแบบยำนะเพราะว่ามันแตกต่างจากจ้าเพราะทำได้แซ่บมากถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณส่องบ่อบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชียงแนว